แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยก็ยังน่าเป็นห่วงซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับเทียร์3ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสหรัฐอเมริกาและไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนายสุรพงษ์กองจันทึกประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาทนายความกล่าวว่าที่ผ่านมาไทยมีความพยายามในการแก้ไขแต่ยังถือว่าน้อยในเรื่องการจัดการขบวนการค้ามนุษย์และไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังและหลายเรื่องที่สหรัฐมีการเตือนมาแต่ยังไม่มีการแก้ไขเช่นเรื่องการค้ามนุษย์ข้ามชาติต้องเรียนว่าช่วง10เดือนที่ผ่านมานะครับผลงานด้านนี้ของเราเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอใช้คำว่าการแก้ตัวมากกว่าการแก้ไขเราไม่แก้ตัวว่าเราไม่มีอย่างนี้แล้วดำเนินการดีแล้วแต่ว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีของเขาวัดจากรูปธรรมครับเช่นในเรื่องของค้ามนุษย์เนี่ยต้องมีผลงานออกมาในการฟ้องศาลในการเล่นงานกระบวนการเหล่านี้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งบ้านเราไม่มีผลงานเรื่องนี้ออกมาแล้วก็หลายเรื่องที่เขาเตือนมาแล้วนะครับให้เราได้ดำเนินการเราก็ยังไม่ดำเนินการเลยเช่นการค้ามนุษย์ในกลุ่มโลหิตยานายสุรพงศ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลต้องจัดการขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังซึ่งขบวนการเหล่านี้มีทั้งอยู่ในประเทศและในต่างประเทศหากรัฐบาลจัดการขบวนการค้ามนุษย์ได้ประเทศไทยก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้รัฐต้องเอาจังกับผมใช้คำว่าขบวนการนะครับที่ผ่านมาเราไม่เรียกงานขบวนการคือขบวนการยังมีทั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและบางคนเนี่ยอยู่ในประเทศที่ไกลออกไปเช่นอาจอยู่ในซีเรียอยู่ข้างในจีนเราต้องเล่นขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับเล่นกันในส่วนที่อยู่ในประเทศไทยก่อนแล้วก็เชื่อมโยงไปนะครับถึงขบวนการที่อยู่ต่างประเทศด้วยถ้าเราทำเรื่องเหล่านี้ออกมาชัดเจนนะครับมีการเล่นงานเขาอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถแก้ไขให้สถานการณ์ว่าเราดีขึ้นได้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีการสะสมมานานโดยเฉพาะเรื่องของการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่แม้สหรัฐอเมริกาจะมีการแนะนำแนวทางการแก้ไขแต่ไทยก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังอาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศในด้านอุตสาหกรรมประมงทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีกไม่เกิน1เดือนสหรัฐอเมริกาจะมีการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอีกครั้งเนื้อแพพงสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานค่ะขอบคุณคุณเนื้อแพ